คนที่น่าจะลุ้นที่สุดเนี่ยคืออิสราเอลเนาะนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยคือต้องพึ่งพาสหรัฐเยอะมากในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เรื่องของการสนับสนุนด้านการทูตต่างๆเพราะว่าสงครามรอบด้านตอนนี้นะคะกับทั้งฮามาสฮูตีเฮชบอลเลาะห์แล้วใครจะมาเป็นผู้นำสหรัฐจะมีผลอย่างยิ่งต่ออนาคตของอิสราเอลหรืออนาคตของนายกเนทันยาฮูเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนทันยาฮูจะเดินทางไปวอชิงตันดีซีเนทันยาฮูก็ไม่รู้ว่าไบเดนจะถอนตัวตอนแรกมีรายงานข่าวว่าจะไปอัดไบเดนในที่ประชุมสภาคองเกรสว่าไบเดนเนี่ยเหมือนกับไม่ได้สนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่ทำให้ยังไม่สามารถเอาชนะฮามาสได้ก็คืออ่านเกมล่วงหน้าว่าทรัมป์อาจจะมาก็เลยไปสภาคองเกรสเพราะว่าสภาล่างเนี่ยคุมโดยรีพับลิกันประธานสภาผู้แทนราษฎรไมค์จอห์นสันบอกแล้วว่าถ้าเกิดใครลุกขึ้นมาประท้วงเนทันยาฮูเนี่ยจะพาออกจากห้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นพอไบเดนถอนตัวเนทันยาฮูก็ต้องคิดใหม่เนาะว่าสปีชหรือสุนทรพจน์ที่จะพูดในสภาคองเกรสในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะออกมาในโทนไหนแต่ว่ามีรายงานข่าวจากหลายสำนักรวมถึงในอิสราเอลนะคะที่ระบุว่าการที่ยังไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นผู้นำสหรัฐเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เนทันยาฮูเนี่ยพยายามยื้อเวลาในการทำข้อตกลงกับกลุ่มฮามาสข้อตกลงกับกลุ่มฮามาสเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ออกมาจากทำเนียบขาวประธานาธิบดีไบเดนเสนอมาเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะหลักๆก็คือว่าหยุดยิง6 สัปดาห์แลกเปลี่ยนตัวประกันกันนะแล้วก็ระยะที่2ก็แลกเปลี่ยนตัวประกันที่เป็นทหารแล้วระยะที่3คือฟื้นฟูฉนวนกาซาไอเดียของโจไบเดนก็คือว่าฉนวนกาซาต้องถูกปกครองโดยคนปาเลสไตน์กลุ่มไหนว่ากันอีกทีแต่ต้องไม่ใช่อิสราเอลซึ่งตรงนี้นายกเนทันยาฮูไม่ยอมแล้วก็การเจรจาจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือประมาณสักวันที่ถ้าจำไม่ผิด7มิถุนาหรือ17มิถุนาเนี่ยทางอิสราเอลเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเห็นชอบในกรอบตกลงที่สหรัฐเสนอแล้วแล้วก็ขึ้นโต๊ะเจรจากับฮามาสแก้รายละเอียดกันไปมาแล้วก็11กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งออกจะมาบอกว่าทั้งสองฝ่ายใกล้จะตกลงกันได้แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้แล้วก็ถ้าจำกันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีเพิ่งจะบอกว่าเหมือนจะเจอทางตันไม่น่าจะมีข้อตกลงสงบศึกกันได้เขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นแผนของเนทันยาฮูหรือเปล่าที่จะยื้อเวลาเพื่อที่จะรอให้ทรัมป์กลับมาเพราะรู้ว่าถ้าทรัมป์กลับมาเนี่ยตัวเองจะมีโอกาสที่จะมีอำนาจต่อรองมากกว่าเพราะว่าแนวโน้มก็คือทรัมป์น่าจะให้การช่วยเหลืออิสราเอลมากกว่านะถ้าดูจากนโยบายในอดีตเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่พรุ่งนี้เนี่ยนายกเนทันยาฮูจะไปสภาคองเกรสแล้วก็เกิดขึ้นในวันที่อิสราเอลเนี่ยกำลังเจอกับการโจมตีจากฮูตีซึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่โดรนของฮูตีสามารถทะลุทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลเข้ามาถึงไข่แดงของประเทศได้ก็คือกรุงเทลอาวีฟเมืองหลวงแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3 รายนะคะซึ่งอิสราเอลไม่พอใจอย่างหนักเพราะถือว่านี่เป็นการล้วงคองูเห่าแล้วก็ประกาศล้างแค้นทันทีนะคะล้างแค้นทันทีด้วยการส่งเครื่องบินรบไปโจมตีท่าเรือที่เมืองฮูเดดาของเยเมนนะคะหลังจากนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ผู้นำสูงสุดของกบฏฮูตีออกมาปรากฏตัวคนนี้ไม่ค่อยปรากฏตัวนะนานมากแล้วเพิ่งปรากฏตัวเมื่อคืนอับดุลมาลิกอัลฮูตีประกาศนะคะหลังจากที่อิสราเอลส่งเครื่องบินรบ F15 กับ F35 มาโจมตีเมืองท่าที่สำคัญของเยเมนประกาศนะคะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการยกระดับความขัดแย้งเดี๋ยวฟังเสียงกันค่ะلن يمتلك العدو الإسرائيلي الردع ولن يستعيد الردع تجاه عمليات الإسناد من جانب بلدنا لمناصرة الشعب الفلسطيني والنتائج هي ستكون المزيد من التصعيد والاستهداف للعدو الإسرائيلي، وأيضا في تطوير الإمكانات والقدرات والتكيف مع مستوى التحدي. والعدو الإسرائيلي هو الفاشل والخاسر، لن يستعيد الردع أبدا، وعملياتنا مستمرة بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي شعبنا العزيز ويدخل الفرح والسرور إلى قلوب الشعب الفلسطيني المظلوم. ผู้นำกบฏฮูตีปรากฏตัวหลังจากไทม์ไลน์แบบนี้ก็คือศุกร์ที่ผ่านมาฮูตีส่งโดรนโจมตีเทลอาวีฟวันเสาร์กองทัพอิสราเอลส่ง F15 กับ F35 โจมตีเมืองท่าฮูเดดาหลังจากนั้นฮูตีก็ยิงสิ่งที่เชื่อว่าเป็นบอลลิสติกมิสไซล์ซึ่งเป็นอาวุธที่ประสิทธิภาพสูงมากเข้าใส่เมืองไอลัดนะคะเมืองท่าของอิสราเอลทางตอนใต้แต่ว่าปรากฏอิสราเอลสกัดไว้ได้นะคะเรามีภาพจากOpen Source นะคะ Open Source ที่จับจังหวะที่อิสราเอลสกัดขีปนาวุธพิสัยไกลของฮูตีได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ใช้สกัดก็คือระบบ Arrow 3 เป็นระบบป้องกันภัยอากาศซึ่งเป็นโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างรัฐบาลอิสราเอลและก็สหรัฐผู้ออกแบบก็คือ Israel Aerospace Industry นะคะร่วมกับบริษัท Boeing พัฒนาครั้งแรกตั้งแต่ปี 2008 แล้วก็เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 13 เมษายนที่ผ่านมานี่เองในวันที่อิหร่านส่งโดรนแล้วก็ขีปนาวุธเข้ามาโจมตีอิสราเอลหลังจากที่ถูกถล่มทลายสถานกงสุลในประเทศซีเรียนะคะโดย Open Source นี้ก็บอกว่านี่เป็นอีกครั้งที่เห็นประสิทธิภาพของ Arrow 3 นะคะซึ่งสามารถสกัดจับขีปนาวุธพิสัยไกลความเร็วสูงได้นะคะโดยเขาบอกว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกับเป็นการสกัดกั้นขีปนาวุธสัญชาติอิหร่านนอกชั้นบรรยากาศโลกหรือ Exo Atmospheric Interception นะคะซึ่งเขาบอกว่าระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลที่จะสกัดขีปนาวุธตัวนี้ได้หรือแบบนี้ได้มีตัวเดียวเท่านั้นก็คือ Arrow 3 นี่คือที่เอามาให้ดูเพราะอะไรวะอยากจะให้เห็นว่าการเผชิญหน้าระหว่างฮูตีกับอิสราเอลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้อาวุธแบบบ้านๆเป็นการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยมากนะที่มีความทันสมัยมากเพราะว่าก่อนหน้าที่ฮูตีจะยิงขีปนาวุธไอพิสัยไกลบอลลิสติกมิสไซล์ตัวนี้มาเนี่ยอิสราเอลเพิ่งจะเอา F15 กับ F35 บินขึ้นจากฐานทัพอากาศของตัวเองเนี่ยแล้วก็ไปที่เยเมนไปถล่มเมืองท่าที่ชื่อเมืองฮูเดดานะคะแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกที่อิสราเอลโจมตีในแผ่นดินเยเมนในรอบ8 เดือนโดยท่าเรือนี้ก็ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเยเมนติดกับทะเลแดงเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศนะคะใกล้กับช่องแคบบับอามันเดบซึ่งก็เป็นช็อคพอยต์นะหรือว่าช่องแคบทางยุทธศาสตร์ที่เรือสินค้าของโลกจะต้องผ่านถ้าเกิดจะต้องใช้คลองสุเอซสาเหตุของการเปิดฉากโจมตีท่าเรือแห่งนี้เนี่ยทางอิสราเอลระบุนะคะว่าเนื่องจากที่นี่เนี่ยเป็นท่าเรือที่อิหร่านนำเรือตนเองออกจากช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาให้กลุ่มกบฏฮูตีใช้โจมตีแผ่นดินอิสราเอลนะคะคือถ้าเกิดเราเห็นตัวแผนที่แผนผังเนี่ยเราจะเห็นนะว่าอิหร่านเนี่ยสามารถจะเดินทางจากประเทศของตัวเองแล้วก็ออกจากน่านน้ำของตัวเองผ่านเข้าอ่าวเอเดนนะแล้วก็ผ่านช่องแคบบับอามันเดบไปที่ท่าเรือเอาดูเฮดาได้นะซึ่งก็ทำให้อิสราเอลระบุนะคะว่าท่าเรือแห่งนี้เนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฮูตีเนี่ยเป็นแหล่งของการสะสมอาวุธรวมถึงโดรนและขีปนาวุธจากอิหร่านที่ใช้ในการโจมตีอิสราเอล